พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงโปรดคณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันนี้ท่านนักใจบุญทั้งหลายได้ศึกษาสละทั้งเวลาสละทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตด้วยความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านเป็นประธานนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาดและท่านทั้งหลายมีความมุ่งอยากจะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้และก่อนอื่นขออภัยท่านทุกท่านว่าการแสดงธรรมะนี้โดยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทั้งนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นจึงขออภัยไว้ล่วงหน้าการแสดงธรรมวันนี้ก็จะเริ่มแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยคกว้างขวางทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการเป็นอาหารแม้จะสำเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหร่การปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุงบ้านเรือนวัดวาอาวาสรถราเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาศัยการปรับปรุงขึ้นเพียงแต่จะเป็นไม้อยู่เท่านั้นเป็นเหล็กอยู่เท่านั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสำเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเห็นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจึงมีความเชื่อความเหลื่อมใสหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไร
ก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเองเพราะเราถ้าหากจะเทียบเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปรุงไม้นั้นๆให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการตุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงตุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นนิยานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ตาพยายามเสาะแสวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งสวัคขาตธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ชื่อแล้วก็ว่าธรรมด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในกิจการตามจิตประสงค์ของตนคำว่าศีลคำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องกลายเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่อริยภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่ำทานอย่างกลางทานอย่างสูงแยกออกเป็น3ประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเราเรามีความยินดีอยากจะให้ทานเพราะมีศรัทธาเราก็ทานไปได้คุณก็สำเร็จประโยชน์แก่เราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีนี่ก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึง3ประเภทคือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเภทที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำ
เราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนจนก็ตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเช่นนั้นภาวนาก็แยกประเภทเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบริษัทผู้อยู่ในจริตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใดแสดงเป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันไดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลงความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เห็นสมควรว่าธรรมะข้อนั้นนั้นสมหรือพอดีกับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คฤหัสถ์เราจะควรประพฤติตนเป็นคนเช่นไรจึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเณรจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเณรของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตนนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้เรื่องที่กล่าวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมารู้สึกจะไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิและปัญญาเพราะคำว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทำวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสำเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไปตั้งมั่นในขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเป็นชั้นๆอย่างนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสิ่งที่จะ
เกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะเราเพียงสังเกตดูจริตจิตใจของเรากับบทธรรมเช่นอานาปานสติเป็นต้นมากำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตนและเราไม่ต้องคาดหมายผลล่วงหน้าว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดคะเนไปนั้นเป็นเรื่องผิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกำหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลมที่หยาบหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมจะสั้นหรือยาวก็ทำความรู้สึกไปตามระยะของลมที่ระบายเข้าๆออกๆอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าวิธีบังคับจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมคืออนาปานสติได้แก่ลมหายใจตามธรรมดาของใจมีธุระอันเดียวเท่านั้นในขณะที่คิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคิดอันนั้นเมื่อเรื่องอื่นแทรกเข้ามาก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่จะคิดเพียงขณะเดียวนั้นได้ร้อยแปดพันประการเมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสอยู่กับลมเท่านั้นนี่ถูกกับหลักที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วเช่นนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลำดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายก็ได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บำเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้องแม้ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพิกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตรงนั้นโดยเฉพาะทุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะธรรมเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วเท่านั้นหลักแห่งเหตุคือได้แก่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นรากฐานสำคัญที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้นจนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชและฆราวาส
แต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภทได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วแม้จะเพียง5นาทีหรือ10นาทีก็ตามจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลังกลับคืนไปถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมากี่มากน้อยว่าเราไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นและเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราซึ่งก็ได้รับสัมผัสในเรื่องต่างๆมาด้วยกันแต่ความสุขที่เป็นความสงบนี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากและเป็นความสุขที่เบาเย็นใจสบายใจนี่เริ่มจะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านี้เป็นขั้นๆ ขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบผลอันเป็นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้วและเราอย่าตำหนิเราว่าเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยหรือทอดทุละในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแต่โปรดได้พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกไม่ใช่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นไปเป็นลำดับความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารกที่เริ่มคลอดเมื่ออาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตนและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่ว
การทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยความชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับสนุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัวกายวาจาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบำเพ็ญเพื่อความดีจะยากลำบากเราก็บำเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆเบื้องต้นก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความขนขวายของตนนั้นยอมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญคืบหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะสงบเพียงเล็กน้อยแต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูดซึมต่อเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของจิตเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเหินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้นจะมีประจำใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจำตนแล้วเมื่อมีความชำนาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไรก็ได้ตามต้องการนี่ท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจคือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นไปว่าจิตว่างงานแท้ที่จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเราร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตปรุงอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตทั้งนั้นเมื่อจิตทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับทานเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถจะต้านทานกับการงานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะเพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนหย่อนใจของตนอยู่ในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้ยังเข้าความสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะคิดอ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจำตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเราจะแบกไม้หรือหาบอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลำบากต่อตนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมากเมื่อได้โปร่งหาบหรือทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอย
ู่บนบ่าเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้สึกมีความสบายกายลักษณะของจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนยังเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ปล่อยภาระคือการหาบการหามนั้นจนหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดุจดื่มภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสบายทั้งกลางวันกลางคืนประจำอยู่ในใจของตนนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจนี่เราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกันเราจะให้ชื่อว่าสุขหรือให้ชื่อว่าทุกข์นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพแตกต่างกันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาค้นคว้ารู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลำดับและปล่อยวางภาระคืออุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นนี่ท่านเรียกปัญญาก็มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทำความพินิจพิจารณาเช่นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องสัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทำนองนี้จึงเป็นเหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแห่งธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นวางภาระได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเบาสบายมีความสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นอานิสงส์แห่งการปล่อยภาระด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปทานออกจากจิตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเวทนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไปเวทนาจะเป็นความสุขความทุกข์เฉยๆเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแล้ว
เรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการถอดถอนอุปทานทั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปสัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปทานสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปทานคือยกภาระมาแบกหามทั้งนั้นวิญญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปทานคือความหนักแก่จิตใจของตนการพิจารณาให้ทราบชัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการถอดถอนภาระแต่ละอย่างละอย่างเข้าไปจนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานให้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื่อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมดและสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวะธรรมทั่วๆไปทั้งภายนอกและภายในแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือซึมซาบอยู่แห่งอุปทานภายในใจของตนเองก็ทราบชัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปทานที่ฝังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปทานที่ฝังอยู่ในธาตุในขันธ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไปและในขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานในขันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆนั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้รู้อยู่นี่เองปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวถือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอวิชชาอยู่ภายในตนหรือมีอุปทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้วเป็นมาเพราะเหตุใดและจะเป็นไปข้างหน้าหรือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหน
ถือหลักปัจจุบันซึ่งรู้เห็นอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตนเพราะความหลงตนนี้เป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดตรงกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งภพแห่งชาติลงได้ในจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมมุติทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกันเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราหรือเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นสูญลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่รู้อยู่ณบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติใดๆที่จะเคลือบแฝงได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตว์อื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านดับกองทุกข์ท่านดับที่นี่ทุกข์ที่จะไปถือกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดียวนี้แต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิตแต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงได้เคยท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนได้กลายเป็นศาสดาด้วยการบำเพ็ญธรรมะและได้มาเป็นครูสอนพวกเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมาปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขออาราธนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทรงมาคุ้มครองบรรดาท่านนักแต่บุญทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเทอญ